สำคัญที่สุดคืออันนี้ครับล้างมือก่อนสัมผัสตาจมูกปากหนูใช้หน้ากากอนามัยแล้วหนูก็ขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จหนูก็จับนู่นจับนี่แล้วมาขยี้ตาเพราะหนูคิดว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วปลอดภัยอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้คือเราจะติดเชื้อมาได้ทางไหนบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันมันมี2ทางเท่านั้นเองครับ1คือทางการไอการจามก็คือเราไปเจอผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยไอแล้วเราอยู่ใกล้ๆหรืออยู่แบบห่างประมาณเมตรหรือ2เมตรเนี่ยเราจะโดน3ขั้นหลังจากที่ผู้ป่วยไอจามมาเข้ามาในร่างกายเรานะครับนั่นเป็นทางแรกนะครับที่จะทําให้เราติดได้อีกทางนึงครับทางที่2จากการสัมผัสนะครับทางที่มันจะเข้าได้มีอยู่หลักๆนะครับ3ทางนะครับตานะครับจมูกนะครับแล้วก็ปากนะครับอันนี้จำดีนะครับสำคัญมากตาจมูกปากเราไปสัมผัสเนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าเรามาจับที่ตาจมูกปากนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้นะฮะสมมติว่าไอตัวแป้งสลามเนี่ยเป็นโควิด -19 นะครับถ้าสมมติว่าผมติดเชื้อมานะครับผมไอเชื้อก็ออกมาในอากาศเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตกตามแรงโน้มถ่วงลงอยู่ที่โต๊ะตรงนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับแล้วผมทานอาหารเสร็จผมจามเสร็จปุ๊บเชื้อจะอยู่ที่โต๊ะคนที่มานั่งทานต่อเผลอไปจับโดนไปขยี้ตาพอจับมือถือเนี่ยมันก็อยู่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีคำแนะนำว่าเราควรล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับเราก็ล้างมือเลยครับล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนทานข้าวถูกไหมครับพอล้างมือก่อนทานข้าวด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยมือไม่มีเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอเราก็ทานข้าวไปเรื่อยสักพักหรือแบบกินพวกเฟรนช์ฟรายนี่ต้องใช้มือจับอย่างเงี้ยพอกินไปสักพักนะครับแล้วเป็นไงฮะดูเฟซบุ๊กซะหน่อยนะครับจับปุ๊บติดอยู่ที่มือแล้วก็ไปจับเฟรนช์ฟรายทานก็เข้าไปในร่างกายอีกหรือพอจับปุ๊บโอ้โหคันตาอย่างเลยขยี้ตาก็เข้าไปในร่างกายอีกบางคนเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับล้างมือเสร็จพอออกจากห้องน้ำครับเอามือไปจับลูกบิดซึ่งอาจจะมีเชื้อติดสิ่งที่ผมใช้ในการป้องกันก็จะมี 70% แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะครับหน้ากากอนามัยง่ายๆจำง่ายๆคือล้างมือก่อนสัมผัสตาจมูกปากนะครับล้างมือก่อนสัมผัสตาจมูกปากนะครับสิ่งแรกที่เราพบคือนี่ครับแอลกอฮอล์นะครับ 70% แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้สิ่งที่2ที่ผมใช้นะที่ให้ความสำคัญมากก็คือกระดาษทิชชู่จับลูกบิดประตูที่กดชักโครกถูกไหมฮะเพราะว่ามีคนใช้ทุกวันกดลิฟต์นะครับกดชั้นไหนอะไรยังไงเสร็จปุ๊บก็กระดาษทิชชู่ทิ้งนะครับอย่างที่3หน้ากากอนามัยเลยถ้าเราไม่รู้วิธีใช้เนี่ยถามว่ามันไม่พอหรอกครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องคนอื่นคนไกลเลยครับเนี่ยพยาบาลในแผนกผมเนี่ยบอกว่าหนูใช้หน้ากากอนามัยแล้วหนูก็ขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จหนูก็จับนู่นจับนี่แล้วมาขยี้ตาเพราะหนูคิดว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วปลอดภัยอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูเลยครับผมใส่หน้ากากอนามัยเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะที่มีเปื้อนเชื้อโควิด -19 ผมก็จับมาแล้วขยี้ตาถามว่าผมปลอดภัยไหมครับพอใส่ปุ๊บคนคิดว่าเอ้ยมันป้องกันได้ทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันป้องกันการไอการจามแล้วละอองฝอยมันจะมาเข้าจมูกเราตอนเราหายใจเข้าไปแต่ถ้าคนทั่วไปที่เราแบบไปเดินตามถนนข้างทางไปทำนู่นทำธุระในที่โล่งแจ้งที่ไม่ใช่ที่แออัดเนี่ยถามว่าเชื้อพอไอเสร็จปุ๊บมันก็ต้องตกลงพื้นถูกไหมครับมันไม่ได้ลอยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสัมผัสเชื้อนะครับผมจะใส่ก็ต่อเมื่อ1เข้าไปในที่เสี่ยง2อยู่ในที่อับนะครับเช่นขึ้นรถแท็กซี่นะครับรถไฟฟ้านะครับก็รถโดยสารสาธารณะนะครับหรือเวลาอาจจะอยู่ในลิฟต์ที่คิดว่าในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าจะมีคนไอคนจามใกล้ๆเราได้นะครับถ้าเราอยู่ห่างจากคนที่จะไอหรือจะจามใส่เราส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเราจะลดอัตราการใช้หน้ากากอนามัยลงได้เยอะยกตัวอย่างเช่นหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าในที่ทำงานผมมีคนในออฟฟิศผมมีประมาณ40คนนะครับผมป่วยไม่สบายผมเป็นหวัดเนี่ยผมจะให้คน39คนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดหวัดจากผมคนเดียวไม่ได้นะครับไม่ถูกเพราะมันใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะครับผมไม่สบายผมต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้มันแพร่เชื้อออกไปหาคนทั้ง39คนเพราะฉะนั้นผมจะใช้หน้ากากอนามัยแค่อันเดียวเองเพื่อลดการแพร่เชื้อแล้วก็ที่สำคัญนะครับเชื้อไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4นะครับถ้าเราไม่ติดเราก็จะไม่แพร่ไปคนอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปแล้วเข้าใจวิธีป้องกันนะครับช่วยแนะนำบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ